ธรรมนั้นชนะเสียซึ่งรสทั้งปวงรสพระธรรมที่เราปฏิบัติเราได้ดื่มความสงบดื่มความวิเวกชนะเสียรสทั้งอื่นหมดเป็นความสุขจริงๆไม่ใช่เป็นของสัตว์ประพูดถ้าเราทำให้ถึงทำให้เป็นให้ได้เห็นเกิดขึ้นในจิตใจของเราเราก็สิ้นสงสัยในการปฏิบัติความสงบมีอยู่จริงมรรคผลมีอยู่จริงเราก็สามารถพอจะทำได้ไม่เป็นสิ่งเหลือวิสัยที่เราจะรู้ไม่ได้เห็นไม่ได้เราก็มีกำลังใจเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเราก็สามารถที่จะรวบรวมความสงบความสุขเป็นสมบัติของใจของเราได้อยู่ตลอดไปเพราะฉะนั้นในวันนี้ได้บรรจุบัตรมาสมควรแก่เวลาให้หยุดเพียงเท่านี้ก่อนปฏิบัติบำเพ็ญจิตภาวนาเพื่ออบรมจิตให้มีสติปัญญามีกำลังแก่กล้าสามารถปฏิบัติภารกิจกำจัดสิ่งที่ปิดขวางทางออกจากทุกข์ของเราให้สิ้นไปเพราะขึ้นชื่อว่าทุกข์แล้วใครๆก็ไม่ต้องการถึงอย่างนั้นใครๆก็หลีกไม่พ้นยังเป็นสมบัติของทุกคนมีประจำอยู่ตลอดเวลาหาเวลาที่จะปลอดทุกข์เหล่านั้นหาได้ยากแวดล้อมอยู่ตลอดถ้าหากเราทั้งหลายไม่สะเกียกตะกายใช้อุบายพิจารณาสร้างสติสร้างปัญญาเครื่องสอบจองให้มั่นคงแล้วยากที่จะออกได้ยากที่จะพ้นจากทุกข์เหล่านี้ได้ย่อมอยู่ในอำนาจแห่งทุกข์ทั้งหลายอยู่ร่ำไปเพราะทุกข์นี่เป็นภัยใหญ่ฉันเรียกว่าเป็นทุกข์ภัยในวัฏสงสารเพราะเหตุนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์จึงเป็นพระองค์จึงไม่นิ่งนอนใจหาอุบายแก้ไขเพื่อจะได้ขจัดสิ่งเหล่านี้ให้หลุดพ้นออกไปพระองค์เป็นผู้ที่มีความขวนขวายด้วยความเพียรด้วยความพยายามด้วยความอดทนด้วยเป็นผู้สันโดษมักน้อยยินดีในความสงบรักความเพียรสร้างสติสร้างปัญญาให้ยังเข้มแข็งแก่กล้าจึงสามารถจะลุกพ้นจากอำนาจทุกข์ไม่ได้เราทั้งหลายที่ยังไม่ลุกพ้นก็เพราะกำลังของเรายังไม่เพียงพอสติของเราก็ยังไม่ได้ทำเต็มที่สมาธิของเราก็ไม่ได้ปฏิบัติเต็มที่ปัญญาของเราก็ยังไม่แก่กล้าเพราะเวลาทำเพื่อทำเพื่อความรู้ความฉลาดในเรื่องนี้มีน้อยเราให้เวลาในทางธรรมน้อยแต่เราเอาเวลาไปทางโลกมากกว่าทั้งหลายเท่าวันหนึ่งวันหนึ่งจิตของเราเที่ยวไปในเรื่องวัตถุเรื่องอามิสเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องสัมผัสมากกว่าเกือบจะว่า 99% ก็ยังว่าได้
่วนหันหน้าเข้าสู่ธรรมมีจิตใจระลึกธรรมปฏิบัติธรรมเพื่อจะนำความสุขความสงบมาสู่จิตใจนั้นมีเวลาน้อยมีแต่ใช้จิตใจฟุ้งซ่านไปข้างนอกโดยสำคัญว่าจะได้ความสุขจะได้ความเจริญจะได้ความเย็นใจเบิกบานใจแต่ก็ยังไม่มีใครได้สิ่งที่พึงพอใจและเบิกบานใจอย่างเต็มที่ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่มีสติปัญญาสามารถที่จะเห็นโทษเห็นภัยในสิ่งเหล่านั้นการที่จะเห็นจะต้องอาศัยทำคำสอนพระพุทธเจ้าจะต้องเป็นผู้เชื่อฟังเป็นผู้เคารพอ่อนน้อมในพระองค์เชื่อว่าพระพุทธเจ้านั้นพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าผู้มีปรีชาญาณรู้เห็นเป็นพระอรหันต์จริงๆไม่ใช่ญาณธรรมดาไม่ใช่รู้ธรรมดาสามัญชนทั่วไปถ้าหากเราทั้งหลายให้ความสำคัญในคุณพระพุทธเจ้าว่าเราควรเคารพควรเชื่อฟังควรปฏิบัติตามผู้เชื่อฟังผู้เคารพย่อมนำความสุขนำความเจริญในชีวิตจริงๆจะให้ความสำคัญตั้งใจปฏิบัติเจริญรอยตามบาทองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจิตใจก็ย่อมมีกำลังก้าวหน้าไปตามระดับอย่างเข้มแข็งไม่ย่อท้อมีคุณธรรมสร้างพลังใจด้วยความเพียรพยายามด้วยความอดทนด้วยความสำรวมด้วยความระวังไม่ปล่อยกายไม่ปล่อยวาจาไม่ปล่อยจิตใจให้หมกมุ่นในสิ่งที่จะกระปรกโสมมอันเป็นทางทุจริตต่างๆซึ่งเป็นเครื่องที่จะมาทำจิตใจให้มืดมนไม่มองเห็นความจริงคือเรียกว่าธรรมผู้ที่จะเห็นธรรมนั้นต้องจิตใจใสสะอาดบริสุทธิ์หมดจดจึงสามารถจะรู้ธรรมแห่งความจริงนั้นได้จิตใจจึงจะสงบจึงจะมั่นคงเพราะฉะนั้นไม่มีวิธีอื่นที่จะทำจิตใจให้สะอาดหมดจดนอกจากการอบรมจิตภาวนาด้วยอุบายต่างๆเพื่อสร้างปัญญาเครื่องรู้เห็นขึ้นมาเมื่อปัญญามีเพิ่มพูนมากเท่าไหร่แล้วปัญญานี่จะชำระใจให้บริสุทธิ์ถึงความสุขที่แท้จริงที่องค์สมเด็จพระสัมมาทรงรับรองว่าปัญญายะบริสุทธิ์สติที่บริสุทธิ์บุคคลที่จะบริสุทธิ์ได้จะต้องศึกษาอบรมสร้างปัญญาขึ้นมาให้จิตใจอาศัยปัญญาความฉลาดสามารถลบหลีกทางที่มีภัยละเว้นทางที่มีภัยแล้วตั้งใจดำเนินออกจากภัยนั้นให้ห่างไกลไม่ให้ภัยเหล่านั้นจะเที่ยวตามหาเห็นเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายควรพยายามยินดีในธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าการยินดีในการประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมนั้นชนะเสียซึ่งความยินดีทั้งปวงรสแห่งพระธรรมที่เราปฏิบัติดีแล้วนำความสุขมาให้นั้นชนะเสียซึ่งรสทั้งปวงบัณฑิตทั้งหลายจึงยินดีในการประพฤติธรรมตั้งมั่นอยู่ในประพฤติธรรมไม่ละการประพฤติธรรมในส่วนสุจริตบัณฑิตทั้งหลายจึงยินดีในการละธรรมอันเป็นทุจริตท
ทั้งต่อหน้าและรับหลังปฏิบัติเพื่อเป็นผู้มีความเปิดเผยเป็นที่เพราะเหตุใดเพราะความดีนั่นแม้จะทำรับหลังทำที่ไหนก็เป็นคนดีความดีเป็นคุณสมบัติของคนนั้นความชั่วก็เช่นเดียวกันจะทำคนเดียวก็ต้องเป็นความไม่ดีอยู่นั้นทำกลางค่ำกลางคืนที่รับซ่อนเร้นที่ไหนก็เป็นความไม่ดีอยู่อย่างนั้นทำให้ใจสุขเศร้าหมองมัวหมองอยู่ในจิตในใจแต่ของผู้กระทำนั่นเองจึงเรียกว่ามีกรรมเป็นของของตนตนเป็นผู้รับผลของกรรมไม่มีใครมาทำให้ไม่มีใครยึดยื่นให้มันเกิดขึ้นในจิตใจที่มันสร้างขึ้นเองทั้งนั้นนี่เป็นธรรมความรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงรู้เห็นได้ตรัสไว้ชอบแล้วได้ตรัสไว้ดีแล้วเราทั้งหลายควรหยิบยกมาพินิจพิจารณาให้เกิดศรัทธาแล้วก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามถ้าเราทั้งหลายทำได้อยู่อย่างนี้ก็จะเป็นประโยชน์แก่ตัวของเราเราจะยกฐานะของเราในทางที่ดีให้สูงขึ้นเจริญขึ้นในชีวิตของเราจะไม่ตกต่ำจะเป็นที่กราบไหว้เคารพบูชาศรัทธาเลื่อมใสของนักปราชญ์บัณฑิตทั้งหลายมีเสียงกิตติศัพท์ในทางที่คุณงามความดีบุคคลที่มีชื่อเสียงดีได้รับความเคารพเลื่อมใสนับถือเพราะการประพฤติธรรมอันนำประโยชน์สุขทั้งตนและบุคคลผู้อื่นจะนั่นเราทั้งหลายควรพยายามให้ตั้งใจเสียว่าชีวิตของเรามียังเหลืออยู่เท่าไรเราทำแต่ความดีเพราะความดีเท่านั้นจะเป็นศักดิ์ศรีในชีวิตของเราเป็นเครื่องประดับแต่ละบุคคลให้บุคคลงามในที่ชุมนุมทั้งปวงเราทั้งหลายตั้งใจปฏิบัติอยู่อย่างนี้ไม่มีความประมาทความสุขความเย็นใจก็จะบังเกิดขึ้นความทุกข์ภัยทั้งหลายก็ย่อมหมดไปสิ้นไปสิ้นไปตามลำดับผลของการปฏิบัติของเราก็จะปรากฏเป็นพยานหลักฐานในจิตใจของเราไม่ต้องเชื่อตามใครเพราะในจิตใจของเราก็รู้เห็นมีอยู่ในจิตใจของเราแล้วจะต้องเชื่อตามใครจะต้องให้ใครบอกอีกแล้วมันมีในใจแล้วมันเป็นสมบัติของใจแล้วก็ต้องเห็นถ้าปรากฏขึ้นในใจของเราเพราะฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายปฏิบัติด้วยความเพียรพยายามจากนี้ไปภาวนาต่อสมควรเวลาแล้วจึงขอเลิกพร้อมกัน